ฮือฮาโพสต์ล่าสุดของแม่สิตังก็ได้เผยคนไม่ไปหาแตงโมที่ท่าเรือแล้วเพราะเหตุนี้ก็ผ่านมานานกว่า9เดือนแล้วกับการจากไปของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่มีประเด็นพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นคดีมีเงื่อนงำสงสัยกันทั้งประเทศกับสาเหตุการเสียชีวิตและก็ยังคงพูดถึงอยู่เรื่อยๆทั้งคนที่ดังในวงการบันเทิงและก็เราแฟนคลับต่างไว้อะไรรำลึกถึงแตงโมที่ท่าน้ำอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันกับแม่สิตังที่ไปหาแตงโมร่วมวางดอกไม้ที่ท่าเรืออยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดแม่สิตังก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กสิตังบัวทองบอกไว้ว่าหลายๆคนไม่ไปท่าเรือเพราะว่ารู้แล้วว่าไม่ใช่ที่ของแตงโมเสียชีวิตงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตฮือฮาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าว้าวขนลุกเลยเกิดอะไรขึ้นแม่สรุปยังไงกันแน่แม่สงสารมากๆแม่นางก็คือไอดอลหนูตลอดเลยนะรักแม่นะที่ไม่ทิ้งพี่ไปคิดเหมือนกันนะคะไม่ได้ตายตรงนั้นหรอกแต่เป็นที่สุดท้ายที่เอาน้องขึ้นมาตรงนั้นหรือเปล่านะคะส่วนตัวเข้าใจว่าโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำ